นะครับตำรวจสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลบุกจับกุมในอามถึงบ้านพักในจังหวัดสงขลาโดยในอามเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายในชั้นจับกุมในอามให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมกับอ้างว่าเป็นการสมยอมพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าแม้ว่าจะปฏิเสธแต่ตำรวจก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานโดยรอบคอบก่อนดำเนินการเช่นกันให้การปฏิเสธครับแต่ว่าทางตำรวจผู้สืบสวนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการอะไรเราก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบครับเพราะอย่าลืมว่าตัวผู้ถูกจับมีความรู้ทางด้านกฎหมายมูลเหตุคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2565ผู้เสียหายเป็นหญิง26ปีว่าจ้างทนายความให้ช่วยทวงหนี้หลังตกลงรับทำคดีความกันแล้วทนายความก็ได้ชักชวนให้มาร่วมงานประชุมแล้วก็งานเลี้ยงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งทนายความอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรคผู้เสียหายก็คาดหวังว่าการพูดคุยเรื่องความคืบหน้าในคดีความของตัวเองค่ะจึงได้เดินทางมาหาทนายความตามคำเชิญชวนเมื่อมาถึงนะคะทนายความก็พาขึ้นไปเก็บสัมภาระในห้องพักของโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองโดยเมื่อเข้าไปถึงห้องพักก็ถูกใช้กำลังแล้วก็ข่มขืนหลังเกิดเหตุก็ได้แจ้งความที่สน.ดอนเมืองค่ะซึ่งทนายก็ทำทีเข้าว่าจะรับผิดชอบให้ผู้เสียหายนะคะพิมพ์จำนวนเงินผ่านแชทไลน์จนกลายเป็นหลักฐานที่ทนายความนั้นนำไปใช้แจ้งความกับผู้เสียหายในข้อหาแจ้งความเท็จแล้วก็กันโชคทรัพย์ค่ะ